แต่วันนอี้ย่างแรเกราที่จจะะทตำแบั้บงนี้เกเลยมสำแหบรับบน้คองลภู้ามยๆใครเคยเล่นแพ็กแมนมั้งอ๋อรู้จักอ่ะเราจะสร้างเกมนี้กันครับเป็นเกมสุดท้ายมีแล้วครับของคอร์สนี้อ๋อแบบแพ็กแมนผมทำเป็นคอยุู่ยนะคจะรูให้ดูแล้วกันเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าหน้าตาเกมเราจะเป็นแบบนี้ครับคุยเซฟไปแล้วแต่จะพาทำทุกขั้นตอนเลยเด็กๆดูนะครับเกโอม้ของเราจะเป็นเกมอยู่ไหนเอ่ยของครูอุ้ยมอัยนู่งใน่ายมากเลโปยรครูเจกต์ผมทดูำเป็นก่อนดูก่อนดูก่อนแต่จะออกมาแบบนี้นะครับยังไงยัโปงรไงแกรดมิยังไงนะคุยตั้งชื่อเกมว่าพาสดากอนนี่เกมจะเป็นอย่างนี้ครับยังไงอืดเอามาดูกัน20 ชั่วโมงที่แล้วเริ่มนะครับเกมพร้อมเล่นแล้วเริ่มคุยปึ๊บปึ๊บอย่าไปโดนไดโนเสาร์ถ้าโดนไดโนเสาร์เราจะแพ้ทันทีแพ้แล้วครับต้องเล่นใหม่โอ้ยแบบนั้นง่ายอย่าตายครูถ้าเรามีหน้าที่ไปหาเจ้าหญิงครับแต่ถ้าเรารับหัวใจของเจ้าหญิงได้ที่เจ้าหญิงยิงออกมาเจ้าทุกอย่างจะหยุดโอ้ยแพ้อีกแล้วไม่เก่งเลยเดี๋ยวเราจะทําเกมแบบนี้กันวันนี้ครับหนึ่โงอ้คือตัวละครของเราต้องเดินได้แล้วก็ห้ามไปชนเจ้าตัวมังกรแล้วถ้าเกิดกินหัวใจเจ้าหญิงได้มังกรจะหยุดแล้วเราก็ไปหาเจ้าหญิงเราก็จะชนะอันนี้แบบง่ายๆก่อนวันนี้นะครับโอเพร้าะเวลาคน้รอูยแบบแล้นัว้นเราเด็ก็กๆจกะ็ไปง่ทายำเดก่านสองดส่าินสามเอาดูตังว่อาย่ยางโปรแงก่รายมวสัุนดนี้อยจ่ะางยาวหน่อยแต่ไม่ยากครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับนี่ฮะเป็นแบบนี้มีไตเติ้ลเกมนะครับมีเลือกแผนที่มีการสร้างตัวละครสั่งตัวละครให้ไปอยู่ตำแหน่งที่เราต้องการได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนขนาดแล้วก็ไม่มีอะไรเลยควบคุมแล้วก็มีการวนซ้ำแล้วก็มีคำสั่งเวรอ่ะมาดูกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เด็กๆเข้าโปรแกรม PayLab ก่อนครับในการสร้างแบเกบนั้มนง่ายจะตายผมเคยทุทกคำมานแล้วเขค้ราั้งหนึ่ง PayLab เลยแล้วมันก็ผิดไม่มีบั๊กด้วยคราวนี้ไม่ผิดหรอกไม่คือผมทำถูกแล้วไม่มีบั๊กด้วยสนุกโค้ดแต่มัน แต่โค้ .org ดมันยาวจ้ะเสร็จแล้วนะครับถ้าใครล็อกอินด้วย Gmail ของตัวเองจะเซฟงานไว้ได้นะครับก็ไซน์อินหน่ขอยี้หนเึก่งียไจซน์อินก่อนไซน์อินแล้วก็ใส่ Gmail อาจจะกดตรงนี้ก็ได้ครับ Continue with Google สีแดงๆแล้วก็ใช้เมลตัวเองใส่เข้าไปเลือกเมลที่ตัวเองจะทำนะครับไนค์ดีๆก็เลืกอก็อีเมลแล้วก็เลือกอีเมลแอของดตัวเเตอองร์หรือใช้ยบััญดชมีาแอล้ื่วนแลล้วูก็กใส่เมลตัวเองเข้าไปเพื่อจะได้เซฟงานที่เราจะทำวันนี้ไว้ได้ยดั้ดวยเตินะครับคุยจะเซฟไว้ที่ Twitter อุ๋ยนี่แหละเข้าไปแล้วก็กดแค่นี้เองแล้วก็เขาก็ได้ล็อกอินเรียบร้อยคุยเคยล็อกอินแล้วเข้ามาได้แหละนี่เป็นนัทนันแล้วเราก็ไปเลยครับงานแรกของเราเลือกโปรเจกต์เสร็จแล้วก็เลือกวิวฟูลิสเลือก PayLab อันแรกนี่เลยตึงเข้าไป PayLab กันตอนนี้ทุกคนเข้า PayLab แล้วนะขยายจอนิดนึงเพื่อจะได้เห็นชัดๆว่าเกมเราเป็นยังไงเอาละครับคำสั่งแรกครับเด็กๆก่อนอื่นเลยเราจะต้องมีแบ็กกราวด์ก่อนยังไม่ต้องไปสร้างตัวละครเอาแบ็กกราวด์มาก็เลยเซตแบ็กกราวด์จะเลือกแบ็กกราวด์วันนี้เป็นไอที่ไม่ลายตาแล้วกันอันไหนดีนะสเปซอวกาศดีไหมลไมาย่ตาไหมครูมันจะมืดเกินไปโอ้สเปซอ่ะงั้นเอาเป็น Underwater ก็แล้วกันง่ายดีอ๋ออ่ะโอเคคุยเอา Underwater แล้วเด็กๆก็เลือกเองเลยนะตามชอบจากนั้นเราเมื่อได้แล้วเราต้องให้เกมของเรามีไตเติ้ลขึ้นมาก่อนอย่าเพิ่งสร้างอย่างอื่นอย่าเพิ่งให้ตัวละครโผล่อย่าเพิ่งให้อะไรโผล่ออกมาเราจะให้โชว์หน้าจอแรกก่อนเหมือนเป็นสร้างเกมอ่ะลูกเราก็ต้องเลือกอะไรครับเลือกได้สองที่ครับที่แรกเลือกแอคชั่นแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างเลื่อนลงมาตรงกลางชื่อว่าโชว์ไตเติ้ลเทคหรือโชว์ไตเติ้ลเทคสองอันนี้เหมือนกันครับใช้อันไหนก็ได้อันนี้เพียงแต่เอาอันอื่นมาต่อถ้าเราไม่มีอะไรมาต่อเราจะพิมพ์เอาเราก็ใช้โชว์ไตเติ้ลสกรีนนี่แค่นี้เองหน้าแรกแล้วเขาก็ให้พิมพ์เทคเทสนิดนึงจะมีคำโผล่มาอย่างนี้เห็นไหมฮะบรรทัดแรกตัวใหญ่บรรทัดที่สองตัวรองเราอาจจะบอกว่าเกมชื่อว่าเฮลพรินเซสชื่อเกมเฮลพรินเซส คุณครู PRINCESS เมื่อกี้ทำตามครู P-R-I-N แล้วบอกว่าคิดชื่อออกพอดีจังงั้นครูบอกว่า help พิมพ์เสร็จแบบว่าพอดีแล้วก็คิดเหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะแล้วก็อาจจะบอกว่าbuy teacher อุ่ยนี่ใส่ชื่อเราไปเลยเอาเครดิตเรียบร้อยครับหน้าจอแรก
มันก็จะโชว์สองวินาทีสามวินาทีหนึ่งสองสามแล้วก็เริ่มเกมให้เราให้เราได้ตั้งตัวก่อนแล้วเราค่อยเริ่มนะจะหายไปหน้าจอแรกเรียบร้อยแล้วต่อไปพอเข้าสู่หน้าจอเกมเราทำอะไรเราสร้างตัวที่ก่อนที่จะสร้างแผนที่ก่อนครับวันนี้เรามีคำสั่งใหม่ชื่อว่าแมปครับแมปอยู่ตรงแอคชั่นเลื่อนลงไปข้างล่างสุดครับนี่ฮะแมปแมปคืออะไรแมปคือจะเป็นบล็อกที่ไม่ให้สามารถทั้งตัวละครและตัวเราเดินไปได้จะเป็นกำแพงนั่นเองมีแมปให้เลือกอยู่ดังนี้ครับไม่เยอะนะแมปแรกถ้าแบงค์แปลว่าว่างเปล่าไม่มีแมปนะครับไม่มีแมปไม่มีแมปนี่ฮะคุยจะเลือกเป็นเหมือนเมื่อกี้เลยแล้วกันเป็นกริดคุยให้ดูทีละอันถ้าเป็นไซเคิลหน้าตาแมปจะเป็นอย่างนี้มันช้าเดี๋ยวคุยแยกอันนี้ออกก่อนให้เด็กๆเห็นก่อนแล้วค่อยเข้ามานี่ฮะอันนี้แมปอย่างนี้ครับเช่นเด็กๆจะสร้างรถถังยิงกันอะไรก็แล้วแต่หรือว่าวิ่งหลบเข้าไปในกำแพงสีเทาๆนี่คือกำแพงตัวมอนสเตอร์และตัวเราจะไม่สามารถชนทะลุได้นะครับเราเลือกได้ครับมี horizontal ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วแต่ชอบมีกริดกูจะเอาเป็นกริดแล้วกันมันจะได้ซับซ้อนเดินกันหากันยากหน่อยเป็นกริดเรียบร้อยเอากลับเข้าไปปึ๊บได้แผนที่เรียบร้อยแล้วได้กริดแล้วนะครับต่อไปขุยยังไม่ใส่ไอ้พวกไตเติ้ลนะขุยสร้างตัวละครเด็กๆครับเรารู้อยู่แล้วว่าตัวละครเราจะมี5ตัวเราไม่ต้องเสียเวลาเราสร้างให้เสร็จ5ตัวเลยก็ได้1จะได้อยู่ที่คำสั่งเดิม2 3 4แล้วก็5ทำแบบนี้เลยก็ได้ลูกแล้วก็เปลี่ยนเลขแบบนี้เด็กๆจะเขียนโปรแกรมได้ง่ายแล้วก็แก้ไขได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะเราจะรู้ว่าตรงนี้เป็นส่วนของการสร้างตัวละครมี5ตัวแล้วเราก็เลือกตัวละครเลยตัวที่เราจะเดินเป็นไนท์สมมุติว่าขุยเอาอัศวินไนท์ไนท์ไนท์นี่ไนท์แล้วตัวที่2เป็นเจ้าหญิงพรินเซสตัวที่3 4ขุยเอาเป็นมังกรเพราะว่าเป็นแบบเหมือนเกมในยุคโบราณดราก้อนหมดเลยแล้วกันดราก้อนอยู่ไหนกินลืมนี่ไงปึ๊บเอาเลยดาก้อนหมดเลยเพราะขุยขี้เกียจเขียนคำสั่งแยกเรียบร้อยเราได้ตัวละครครบแล้วรันดูครับแต่จะเป็นตัวใหญ่ทั้งหมดเห็นไหมครับคราวนี้เราก็มาทำขั้นที่สองย่อตัวละครใช่ไหมเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนคำสั่งกลับไปกลับมาเราใช้เซตไซส์ได้เลยโบสดูนะครับนะครับเราก็ทำต่อด้วยคำสั่งที่ชื่อว่าเซตแอคเตอร์ไซส์เอามาทีเดียว5อันเลยลูกสองพ่อพี่อยู่ไหนจะไม่ทันเลยสามด้านหลังโบสอ่ะสี่ลุกขึ้นดูแล้วก็ห้าเรียบร้อยเห็นไหมครับแล้วก็เปลี่ยนเลขครับนี่สวยงามเลยโปรแกรมเราสองสามสี่แล้วก็ห้าเปลี่ยนขนาดเป็น 0.4 แล้วกันหรือใครจะเอาเล็กๆเลยเล็กยากก็ 0.3 คุยเอา 0.4 แล้วกันเลย 0.4 เบื่อมากเลยพอเรียนคุยอะไม่ได้หน้าเบื่อเพราะตัวละครหายไปมันต้องรู้จักตรงไหนอะครับหาไม่เจออะไรนะครับที่ตัวละครหายไปมันต้องรู้จักตรงไหนอะครับหาไม่เจอแปลงหิดไงอยู่ตรงไหนอะแปลงหิดอยู่ตรงแอคชั่นอะแอคชั่นอยู่นี่ครับตัวละครหายไปเลือกที่แอคชั่นแล้วก็ลงมาจะมีคำว่าแวนิสครับสะกดว่าแวนิสครับนี่ฮะแวนิสแอคเตอร์เราจะให้ตัวไหนหายไปแล้วก็เปลี่ยนเลขนะครับอ่ะมาดูต่อตรงนี้ก่อนลูกได้ฉากได้แผนที่ได้ตัวละครได้ขนาดตัวละครแล้วดูนะครับปึ๊บโอเคทุกตัวเล็กหมดพร้อมวิ่งต่อไปเราจะให้ตำแหน่งของตัวละครครับเราอยากให้ตัวไหนไปเริ่มตรงไหนสมมติว่าคู่อุ๋ยจะให้ไปช่วยเจ้าหญิงแต่ขุยอยากให้ตัวละครขุยที่จะเดินเนี่ยเป็นตัวที่หนึ่งใช่ไหมเพื่อการลืมขุยจะเขียนคำสั่งในการย้ายตำแหน่งก่อนตอนนี้ขุยจะให้แอคเตอร์หนึ่งอยู่ตรงนี้แหละส่วนเจ้าหญิงไปอยู่ข้างล่างเราก็ใช้คำสั่งที่ชื่อว่า move ล่างสุดครับ move 200 move over กับ move down มาต่อเลยครับนี่ฮะเราจะเป็นเรื่องการ move แล้วเราจะ move เจ้าหญิงก่อนใช่ไหมเราทำเรื่อง move เจ้าหญิงเป็นตัวที่สองมูฟไปอยู่ข้างล่างขุยจำได้เป็น300 350ป่ะลองดูไม่ใช่220แล้วก็ข้างล่างก็เป็น400หายไปเลยหรือเปล่าพอดีครับ
220กับ400ได้เจ้าหญิงมาเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็ทำมูฟให้เสร็จลูกมูฟตัวอื่นด้วยเราอยากให้ดราก้อนตัวแรกอยู่ตำแหน่งตัวที่3เราก็เอามูฟมาอีกครับนี่คำสั่งจะอยู่ที่เดิมเลยเราไม่ต้องไปเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเห็นไหมครับแล้วเราก็เลือกตัวละครเป็นตัวที่3เอามูฟออกมาอีกเลยเห็นไหมมันอยู่ตำแหน่งเดิมมูฟตัวที่4แล้วก็มูฟตัวที่5เราทำไปทีละชุดคำสั่งมันจะง่ายลูกเนี่ยมันจะสวยงามแก้ง่ายได้ด้วยแล้วเราก็ไม่หลงลืมด้วยเห็นไหมครับเราก็อยู่แล้วมูฟตัวที่2 3 4ที่2ได้แล้วตัวที่3ล่ะทุกตัวไปอยู่ร่วมกันเพราะ200เหมือนกันหมดเราต้องแยกออกมาครับสมมุติว่าตัวที่3คุยให้เป็น400ลงล่างสุดก่อนมาดูครับมันอยู่ที่ไหนตัวที่3อยู่ตรงนี้แปลว่าไม่ใช่ตัวที่3คือตัวที่แยกออกมาเราจะเอาขึ้นข้างบนด้วยงั้นคุยเอาขึ้นเป็น0เป็น1เป็น1ใช่ปุ๊บเขาก็จะอยู่ข้างบนนี่ตัวที่1ได้แล้วตัวที่3นะครับไปอยู่401อยู่มุมบนตัวที่2อยู่ตรงกลางแต่หัวมันติดเห็นไหมครับตรงกลางหัวมันติดบล็อกนิดนึงเราก็เลยต้องเอายื่นออกมาอาจจะเป็น20ก็แล้วกันมาดูครับมีตัวหนึ่งออกมาตรงกลางแล้วต่อไปตัวสุดท้ายเราก็ต้องลงไปข้างล่างสุดลงไปข้างล่างสุดคือเลขเยอะสุดคือดาวเป็น400ครับขอบมัน400แล้วก็อันแรกเป็น1แค่นี้เองครับเพื่อจะได้อยู่มุมนี้ปึ๊บเรียงร้อยตัวละครตัวที่จะเริ่มเล่นเราไว้ที่นี่เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมูฟเสร็จแล้วคำสั่งมูฟครับต่อไปเป็นคำสั่งให้ตัวละครเจ้าตัวดราก้อนมันเดินสุ่มง่ายมากเลยคำสั่งเดียวจบครับอยู่แอคชั่นเราก็บอกว่าอยู่ข้างล่างสุดครับ set every จุด wonder นี่ครับให้มันเดินสุ่มเดินมั่วเราก็เปลี่ยนจากวิชแม่มดเนี่ยกลายเป็นดราก้อนทุกดราก้อนทุกตัวไม่ว่าจะมี10ตัวหรือมี3ตัวหรือมี1ตัวเขาจะเดินหมดเลยลูกดูนะครับนี่ฮะเริ่มเดินมั่วได้เลยครับอ่ะต่อไปครับเสร็จแล้วครับเป็นคำสั่งที่ไม่เกี่ยวกับคำสั่งหลักแล้วอันนี้คือคำสั่งหลักจบแล้วครับคำสั่งหลักคำสั่งหลักก็คือสร้างฉากสร้างตัวละครเซตขนาดตัวละครแล้วก็เซตตำแหน่งตัวละครแล้วก็สั่งให้มันแอคชั่นทำอะไรก็ตามนี่คือคำสั่งหลักต่อไปเป็นคำสั่งสำรองได้เลยครับคำสั่งแรกก็คือให้อัศวินของเราเดินได้ก็ต้องใช้อะไรครับอีเวนต์ครับมาดูอีเวนต์ก็จะมี4อัน1 2เห็นไหมกูจะทำทีเดียวตลอดเลย3แล้วก็4ถ้าเราทำแบบนี้จะง่ายครับแล้วก็เปลี่ยนเราจะไม่ลืมเลยเห็นไหมดาวเล็บแล้วก็ไลท์เห็นไหมครับถ้าเราทำแบบนี้มันจะง่ายกับเราในการทำไม่หลงลืมถ้าเราทำทีละตัวแล้วเรามาทำทีละคำสั่งมันช้าแล้วก็ใส่เลยครับมูฟครับมูฟอย่างเดียวไม่ต้องระบุตำแหน่งแล้วก็มูฟอัพ10ครับแล้วก็เอามูฟออกมาให้หมดก่อนก็ได้แล้วค่อยมาแก้ทีเดียวเอามูฟออกมาต่อให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนครับเนี่ยมูฟแล้วก็มูฟแต่ต้องเลือกให้ตรงครับอันนี้ดาวก็ต้องเป็นดาวอันนี้เป็นเล็บก็ต้องเป็นเล็บอันนี้เป็นไลท์ก็ต้องเป็นไลท์แล้วก็ใส่เลขให้เขาซ้ำเป็น10 10แล้วก็10นะครับอ่ะเดินได้แล้วครับมีอะไรครับถามก่อนที่มีใครถามตรงนี้แต่ต้องถามดีโอเคกลับไปดูต่อนิดนึงดูต่อนะทุกคนดูต่อนะเสร็จแล้วคุยจะรันดูครับตอนนี้ได้แล้วครับคำสั่งโปรแกรมเราก็สวยงามด้วยเดินได้แล้วแต่ตอนนี้พอเรามาถึงเส้นชัยมันยังไม่วินครับเราก็ต้องมีคำสั่งเพิ่มแล้วครับนี่ฮะคำสั่งเราอาจจะมาต่อข้างล่างนี้ก็ได้หรือแยกก็ได้เพราะว่ามันเป็นคำสั่งเมื่อหรือเวนเนี่ยเวนอะไรเวนเมื่อ2ตัวนี้สัมผัสกันใช้คำว่า touch มาดูครับนี่ฮะเราก็บอกเลยเมื่อเอาลงมาข้างล่างหน่อยก็ได้เมื่อตัวละครที่1ทัชกับตัวที่2ใช่แล้วจะอยู่แต่มันใช่ง่ายมากครับให้ชนะเลยครับเราก็จะไปหมวดเกมครับแล้วก็เอ็นเกมวินจบแล้วครับแค่นี้ถ้าเราเอาเกมง่ายๆแค่นี้ก็จบครับนี่ฮะลงมาโอ้ยแต่เราโดนมังกรไม่ตายเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเกมมันยังไม่สมบูรณ์แต่ถ้าแบบนี้เล่นยังไงก็ชนะเพราะว่ามาโดนยึดแต่ถ้าเราอยากให้อะไรครับลูกไม่ทันตรงไหนไม่ใช่คือผมทำแล้วใช่ไหมแล้วผมเซต
ให้ซอมบี้อ่ะมันเป็นแบบวันเดอร์แล้วคือมันไม่เดินเลยเลยเดี๋ยวค่อยดูกันเดี๋ยวดูให้จบก่อนแล้วกูจะแก้ไม่เดินให้แชร์โปรแกรมพระเดี๋ยวดูจนจบแล้วเดี๋ยวกูจะให้แชร์โปรแกรมมาแก้ไขนะครับมาดูต่อครับเมื่อแอคเตอร์1ทับแอคเตอร์2แล้ววินแล้วเราก็เพิ่มคำสั่งครับเมื่ออะไรอีกครับเมื่อแอคเตอร์1คือตัวเราไปชนกับเจ้าแอคเตอร์3คือมังกรตัวใดตัวหนึ่งที่เป็นเบอร์3เอาออกมาอีกครับเมื่อเราสัมผัสกับแอคเตอร์4ด้วยสัตว์ประหลาดตัวที่4แล้วก็เหมือนเดิมครับอีเวนต์แอคเตอร์5ครับนี่เอามาเรียงไว้เป็นชุดเดียวกันเราจะได้รู้ว่าตรงนี้คือตายครับถ้าชนแล้วแพ้ครับแล้วเราก็ไปเอาเกมมาเลยครับ N game loss นี่ชนแล้วฉันต้องตาย M game loss 3อันเพราะมีตัวละครที่ชนแล้วตาย3ตัวใช่ไหมนี่ N game loss 3ตัวเรียบร้อยครับเกมดำเนินการจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าเราไปชนมังกรครับตายครับแต่เห็นไหมมันยังเดินอยู่ถ้าเราอยากให้หยุดเกมเลยหรือโชว์คำว่าเกมแล้วให้ทุกตัวหยุดนิ่งเราก็เพิ่มคำสั่งครับสุดท้ายแล้วนะเราจะเพิ่มคำสั่งเมื่อชนะแล้วให้หยุดก็ได้เราก็แค่สต็อปครับแล้วคำสั่งสต็อปอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่ครับนี่ฮะอยู่ข้างล่างครับ stop all ครับนี่ฮะมีคำสั่ง set stop อยู่ไหนนะ stop นี่ stop every อะไรได้เลยถ้าเกิดชนะปั๊บก็ให้ทุกตัวหยุดครับ stop every dragon นี่แต่ถ้าแพ้อยู่ก็ให้มันเดินเล่นไปนี่ฮะปึ๊บป๊อบหลบครับปั๊บโอแพ้แล้วเอาใหม่กูจะเล่นให้ชนะให้ได้ดูนะฟึ๊บหลบมาหลบมาอืบลบครับลบปึ๊บลบปึ๊บอ้าวชนะหยุดเห็นไหมครับดาก้อนหยุดครับจบแล้วครับเกมอันนี้คือแบบเกมไม่ซับซ้อนอะไรนะแล้วถ้าเด็กๆอยากเพิ่มเติมเช่นให้มีเจ้าหญิงปล่อยหัวใจวิเศษถ้าเราโดนหัวใจวิเศษแล้วมันสต็อปเราก็เพิ่มอีกแค่2คำสั่งลูกคำสั่งนั้นก็คือเพิ่มคำสั่งตรงหลักนะครับว่าให้เจ้าหญิงไม่ใช่เป็นคำสั่งที่ให้เจ้าหญิงปล่อยอาวุธเราก็ใช้เวนอะไรครับเราก็อาจจะให้เป็นคำสั่งขอโทษเป็นคำสั่งลูปครับที่เราสอนไปแล้วเราจะให้ส่งเรื่อยๆหรือจะให้ส่งแค่จำนวนครั้งสมมุติว่าจะมีไอเทมพิเศษเจ้าหญิงจะปล่อยหัวใจให้แค่3ครั้งสมมุติเกมเรานะ3ครั้งเราก็ใช้อันนี้เอาแล้วก็ใส่เลข3เข้าไปว่าทำ3ครั้งทำอะไรอ่ะปล่อยหัวใจ3ครั้งปล่อยหัวใจยิงคืออะไรครับthrow จำได้ไหม throw โยนเอามาใส่เลยแล้วให้ตัวไหนโยนให้แอคเตอร์2คือเจ้าหญิงครับนี่อ๋อตัวนี้ต้องเอามาต่อคำสั่งหลักขอโทษเอาออกก่อนปึ๊บปึ๊บคำสั่งหลักนะครับคำสั่งหลักนี่คำสั่งหลักเอามาต่อแล้วนี่ฮะ3ครั้งให้เจ้าหญิงยิงบาสเกตบอลไม่เอายิงหัวใจแล้วกันความรักนี่หัวใจเรดฮาร์ทมาดูครับยิงขึ้นใช่ไหมหรือยิงลงหุยยิงขึ้นถ้าเราทำแบบนี้เขาจะยิง3ครั้งติดกันครับยิง3ครั้งติดกันแล้วหมดเลยไม่เอาเราอยากให้ยิงแล้วรอยิงแล้วรอเราก็ใช้คำสั่งที่ชื่อว่าเวทครับหน่วงเวลาจำคำสั่งเวทได้ไหมอยู่ไหนครับเวทนี่เวทเราจะบอกว่าให้รอเวลาก่อน2วินาทีแล้วค่อยปล่อยมาดูนะครับ1 2ปล่อย1ครั้ง1 2ปล่อย1ครั้ง1 2ปล่อย1ครั้งถ้าเราอยากให้เขาปล่อยตลอดเวลาเราก็ใช้ forever แทนนะครับแต่นี่กูให้ปล่อยเป็นจำนวนครั้งแล้วก็หมดสิทธิ์นะครับเพื่อช่วยตัวละครช่วยยังไงปล่อยแล้วได้อะไรปล่อยแล้วเราก็มาเขียนคำสั่งเลยครับว่าถ้าเกิดตัวละครของเราไปสัมผัสกับหัวใจเราก็เอาออกมาอีกแล้วครับ when touch ครับนี่ฮะเอาเวนทัชมาเพิ่มครับโอ้โหโปรแกรมเราใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจำได้ไหมเนาะเด็กๆจับประเด็นให้ได้นะเวนทัชตัวที่1ทัชกับอะไรทีนี้มีให้เลือกแล้วครับทัชกับหัวใจครับนี่เรดฮาร์ทถ้าทัชหัวใจให้เป็นยังไงให้สต็อปเจ้าตัวพวกนี้ครับคำสั่งสต็อปอยู่ไหนอยู่ที่แอคชั่นเหมือนกันเอาสต็อปนะครับสต็อปหลายๆตัวหน่อยสต็อปตัวไหนดีนี่สต็อปเอฟวรี่ดากอนเลยจบครับเกมมาดูครับกูจะไปกินหัวใจนะครับโอ้ยกลัวจังกลัวตายเอาไหม
โอ้ยทำไมมันโผล่ยากจังเลยหัวใจ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 กินหัวใจหัวใจตับปั๊บปั๊บปั๊บกินนี้หยุดแล้วครับแพ้อยู่ดีเพราะมันไปหยุดตรงกันเราพอดีเลยอย่างเงี้ยครับจบแล้วโปรแกรมทำได้ไหมคิดว่ามีแค่นี้ครูช่วยหน่อยแป๊บนึงทีนี้ให้เด็กๆลงมือทำออกแบบเกมโดยใช้คำสั่งที่ขุยบอกเมื่อกี้นี้ลองทำของตัวเองออกมาแล้วใครติดตรงไหนแชร์หน้าจอมาใครจะแชร์ก่อนแชร์มาแก้กูจะพาแก้ส่วนใครทำทำก่อนเลยลูกอ๋อคูณดิสเบิลแชร์สกรีนเฮ้ยทำไมเอ่ยมีรูปมือสีขาวอ่ะคูณดิสเบิลแชร์สกรีนอยู่เอาเหรอใช่เมื่อกี้ไม่ได้ดูเหรอมันบอกว่า hold this ball อ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวคุยแชร์ก่อนนะใครใครจะเป็นคนถามก่อนพี่นะมันเป็นบัฟที่แม็กจะใส่อะไรเข้าไปมันซอมบี้ไม่ขยับเลยไม่ขยี้ได้เลยเดี๋ยวช่วยแก้ให้เดี๋ยวแก้บัคให้แชร์มาติส่วนคนอื่นทำนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาแก้บัคกันลองทำเองดูนะของพี่มาแล้วนะทำหมดแล้วดูนะเดี๋ยวใจเย็นๆนะคุยขอไล่ดูก่อนดูก่อนปั๊บโอเคโชว์แล้วสร้างตัวละครแล้ว1 2 3 4 5ซอมบี้มี3ตัวโอเคเซตดูนะครับคอร์ดเป็นแบ็คกราวด์โอเคเดี๋ยวจะลองกดรันดูนะครูปึ๊บมาแล้วครับมันจะวิ่งไปตามสีเหลืองปั๊บตัวละคร1 2 3 4นะโอเคไม่ขยื่นเลยทีนี้มาสั่งให้ขยื่นนะครับดูนะครับกูจะบอกอย่างแรกครับเราเซตตำแหน่งให้อยู่แล้วใช่ไหมต่อไปเราจะให้เขาเคลื่อนที่เองมันคำสั่งชื่อว่าวอนเดอร์เอาไปต่อท้ายสุดลูกวอนเดอร์วอนเดอร์ใส่ไปแล้วครูไหนอยู่ไหนยังไม่เห็นเลยตอนแรกใส่ไปแล้วเคลื่อนลงไปยังไงนะอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนขึ้นไปเซต every which wonder ขึ้นไปขึ้นไปไปคุยเอาดินสอคุยกันขึ้นไปอีกครับลงไปแล้วลงไปแล้วอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างใจเย็นค่อยลงไปอีกลงไปอีกนั่นแหละลากออกไปต่อท้ายในตัวหลักแล้วเลือกจากวิชเปลี่ยนเป็นตัวอะไรครับซอมบี้ตัวอะไรที่เดินเมื่อกี้นี้ชื่ออะไรซอมบี้รันดูดิก็ต้องเอาอันนี้ออกก่อนอันไหนที่ไม่จำเป็นทิ้งนะไม่งั้นจะงงโอเคลั่นปุ๊บลั่นรอแป๊บหนึ่งซอมบี้ไปแล้วครับเห็นไหมฮะแค่นี้เองลืมวอนเดอร์มันหายไปจบไม่เอาแมปเหรอเอาโล่งๆอย่างนี้เลยเหรอโอ้ยแมปมันจะซอมบี้มันเดินไม่ออกอะครูเอาได้เราก็เลือกแมปสิอ๋อแล้วเราก็ตำแหน่งเราต้องไปเซตตำแหน่งหนีแมปใช่ไหมงั้นเอาแมปอื่นดิมีตั้งหลายแมปแมปอยู่ล่างสุดลูกลองดูทีละแมปแบบไหนเวิร์กก็เอาแมปนั้นไงกริดมันเดินไหมถ้าหัวมันชนกับสี่เหลี่ยมมันจะไม่เดินแล้วเราค่อยย้ายตัวที่หัวชนแค่นั้นเองปั๊บเดินแล้วเห็นไหมโอ้แต่ตัวเจ้าหญิงจมไปไม่เป็นไรครูโอเคเก่งมากถูกต้องแล้วไอเน้นยากไม่เน้นง่ายแล้วก็เติมเสียงเติมอะไรได้เด็กๆโอเคเสร็จแล้วบ๊ายบายครับโอเคครับจะต่อคอร์สไหมไม่รู้ครับบายเดี๋ยวแจ้งไปแล้วกันเด็กๆทำนะลูกปันทำได้ไหมครับกล้องแชร์มาสิโอเคเนาะเดินเร็วมากเซตสปีดเหรออย่างนี้ก็มีแต่แพ้ดิลองเป็นสปีดหนักไปความจริงตอนแรกกล้องเอา200สองร้อยมันเหมือนว่ามันมีแค่หนึ่งมาหนึ่งวิปุ๊บตายเลยอะ
โอเคมาสปีด10 10ก็เร็วอยู่ดีเพราะมันมี1ถึง10ไม่ถึง200ลูกเหรอเราเอาสักกลางๆ5แล้วกันโอเคเอา6แล้วอ่ะปึ๊บเริ่มเอาเดินครับอ้าวจะไปยังไงเออถ้ายากขึ้นก็ว่าไปตัวละครตัวไปอยู่ตรงกลางเหรอน่าจะเดินไกลๆหน่อยเนาะจะได้ยากๆไกลๆอ่าดีมากครับของเอ้ยโอเคไหนลันที่ลูกปึ๊บเริ่มแล้วครับบายเอ้ยไปเลยครับลูกวึบ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 รอดไหมอ้ายอ้าวเอาไปโอ้โหยากเหมือนกันนะเนี่ยแต่สองตัวล่างหัวมันติดไอ้ตัวบล็อกอะลูกจะเปลี่ยนแมปไหมจะเปลี่ยนแมปหรือเปลี่ยนตำแหน่งเลือกเอาพวกงั้นเดี๋ยวผมออกไปก่อนแล้วนะครับเพราะว่าได้ครับนี่ผมอยู่บ้านโคตุงทำได้แล้วเนาะลูกเนาะแต่อ๋อหนูแมปอยู่ไหนแมปเออลองเปลี่ยนแมปเป็นอย่างอื่นดูสิเป็นกริดเป็นเซอร์เคิลก็ได้อยากลองเซอร์เคิลสิปึ๊บลองรันดูลูกโอ้ยังติดอยู่งั้นเราต้องย้ายหัวอ่ะงั้นหนูเลือกแมปที่ชอบ1แมปเอาแมปไหนแมปนี้ไหมหรือเอากริดหรือฮอริซอนทอลลองกริดดูเราก็อาจจะถ้าติดเยอะคุณจะบอกว่าจะแก้ยังไงเดี๋ยวลองรันดูก่อนลูกตัวที่ติดอยู่เป็นตัวโอ้สองตัวงั้นเราขยับตัวที่น่าจะเป็นลงมา over 4 200อ่ะตัวที่4ลูกตัวที่4ลองใส่ให้มันเป็นจาก10อยู่ท้ายสุดเหลือมาแค่สัก1เลยก็ได้ไหม1 400เป็น1สิลูก400เป็น1ตัวที่4อ่ะให้มันอยู่มุมซ้ายเลยอะลองรันดูใหม่ดิเราจะทำทีละตัววิธีแก้บั๊กเราจะทำอย่างเงี้ยลูกปึ๊บได้แล้ว2ตัวแล้วใช่ไหมโอ้โหแต่ยากมากเลยต่อไปตัวที่2เราเอาขยับหัวไปอีกสัก230มั้ยเอ๊ะตัวที่2คือตัวไหนอะลูกตัว2คือเจ้าหญิงเหรอแคทโอเคลองรันดูสิลูกเดี๋ยวเราจะดูทีละตัวเลยว่าตัวไหนเป็นตัวไหนแคทอยู่ตรงไหนโอเคเอาแคทอยู่ใกล้ไปงั้นเราก็เดี๋ยวเพิ่มเอาแคทไปอยู่ลงไปอีกสัก220อ่ะแคทอยู่220เอาตรงกลางเนาะแล้วก็ข้างหลังดาวเป็น400ลูกดาวเป็น400ตัวที่2ลองดูสิตำแหน่งน่าจะได้แล้วรันเลยลูกตัวนี้จะหยุดตัวเห็นไหมอยู่ตรงกลางแล้วเรียบร้อยทีนี้เราก็ทีนี้เราจะจัดการกับไอ้ตัวแม่มดตัวนึงที่มันไม่ขยับตัวนั้นนะน่าจะเป็นตัว200กับ220เราขยับเป็นดาว230แล้วกันลองดู230มันขยับหัวออกไปไหม230ดูสิลูกรันดูดิใช่ตัวนี้ไหมปุ๊บ2เดี๋ยวตัวนี้อยู่ตรงกลาง200แล้วก็ลงมา300อ๋อไม่ใช่ตัวนี้ลูกต้องแก้ตัวที่3ข้างบนตัวที่3ตัวนี้ขยับหัวเป็น320ก็แล้วกันจะได้ขยับหัวออกไป20รันเลยน่าจะใช่แล้วล่ะฟึบวิ่งพรานเลยนั่นแหละโอ้โหเอาหนีดีๆฟึบลงมาลูกลงมาปล่อยยังทั้งล้อทั้งวินยังเดินได้อยู่ไงโอเคผ่านโอเคนะโอเคไหมครับเอ่ยลูก